ฮัลโหลนัดหรอนี่ชิวันนะชิวันเหรอจ๊ะพรชิวาอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอยู่จะมาหาไหมล่ะแน่พอไปจริงๆอ่ะเธอก็ไม่ยอมให้ฉันเจอหรอกคราวนี้ให้แน่นอนแต่ว่าอยู่บ้านพ่อกับแม่ชิวานะวันนี้มันเกิดชิวานะกล้ามาหาไหมล่ะเราให้สุขสันต์วันเกิดนะคู่นี้ถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต้องมีท่าทีกันบ้างพรชีวาต้องโกรธนัดตบหน้าเลยตบรู้ได้ไงเนี่ยชีวันบอกอะชีวันเนี่ยนะขอบคุณนะอ้าวไม่โกรธเหรอไม่โกรธสักนิดเลยเหรอวันนี้ชีวาสวยจังนะสวยจนนัดพูดไม่ออกเลยแล้วกินอะไรมาหรือยังยังเลยอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันไหมได้สิชวนกินข้าวด้วยกันอีกถ้ายังรักพรชีวาเป็นห่วงเขาทำไมทำอะไรไม่รู้จักคิดแบบนี้ฮะเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกกล้าทำก็ต้องกล้ารับสิเธอพูดเรื่องอะไรชีวารู้เรื่องพรชีวาหมดแล้วน่าใช้กำลังกับพรชีวาใช่ไหมฉันเนี่ยนะฉันใช้กำลังอะไรอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไขได้นะชีวันจะช่วยนัดเองเล่าให้ชีวันฟังหน่อยสิเล่ามาสิแล้วเธอจะให้ฉันเล่าอะไรเล่าก็นายกับพรชีวังไงความสัมพันธ์ไปถึงไหนกันแล้วจะถึงไหนล่ะก็อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละพรชีวาใจแข็งจะตายฉันเริ่มจะเบื่อแล้วแต่กลับมาไทยรอบเนี้ยเธอสวยขึ้นนะหรือว่าฉันจะจีบเธอดีนี่ไม่ต้องมาตลกเล่ามาสิมีอะไรเกิดขึ้นที่สวิตใช่ไหมนายกับพรชีวาน่ะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละวันนี้เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ท่าทางนัดไม่มีพิรุธเลยหนูว่าชีวาจะโกหกพ่อเด็กอาจจะเป็นซีมอนเฮ้ยซีมอนเป็นไงบ้างคิดถึงเธอจังสนใจจะมาเที่ยวเมืองไทยไหมฉันจะเทคแคร์เธอเอง